ดีค่ะตอนนี้เราก็มาเดินเที่ยวกันที่ถนนฮอลลีวูดนะคะแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นไชนีสเธียเตอร์บรรยากาศตอนนี้ช่วงนี้ก็เงียบไม่มีคนเลยค่ะเงียบมากมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เดินเที่ยวกันไปยาวๆเดินไปเรื่อยๆชมความสวยงามของถนนฮอลลีวูดกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปมากๆเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะเพื่อนๆก็ดูว่าฮอลลีวูดที่เพื่อนๆเคยเห็นกับฮอลลีวูดนะวันนี้มันต่างกันขนาดไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ซินดี้อยากแนะนำถ้าเพื่อนๆมาแวะชมฮอลลีวูดมาเดินฮอลลีวูดลักมากสำหรับเพื่อนๆที่ชอบงานศิลปะสถานที่นี้เป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สำหรับแรมเสาไฟด้านหลังเนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆได้มาถ่ายรูปตอนกลางคืนเนี่ยจะยิ่งสวยมากเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆเลยค่ะเราเดินเที่ยวกันเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาตามหาของกินและนั่นก็คือร้าน Pink's Hot Dog นะคะเป็นร้านฮอทดอกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าใครๆจะมาเที่ยวที่ฮอลลีวูดต้องไม่พลาดแวะมาชิมฮอทดอกร้านนี้ค่ะเปิดมามากกว่า81ปีแล้วนะคะเปิดมาปี1939แล้วทุกครั้งที่มานะคะจะต้องรอค่ะดังนั้นแนะนำว่าอย่ามาตอนหิวจัดๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าแถวรอลายอย่างน้อย30นาทีค่ะเดี๋ยวซินดี้ก็จะโชว์บรรยากาศรอบๆร้านนะคะผ่านไป35นาทีแล้วนะคะซินดี้ก็ขยับมายืนใกล้จะได้สั่งออเดอร์แล้วค่ะพอมายืนตรงนี้นะคะก็จะมีรูปภาพด้านหลังนะคะว่าตอนร้านเมื่อปี1939เนี่ยที่เพิ่งเริ่มเปิดเป็นร้านหลังจากที่เป็นรถเข็นเนี่ย
หน้าตาเป็นยังไงก็จะมีรูปของปี1939 1941แล้วก็1946นะคะพร้อมกับมีเมนูรูปภาพแล้วก็คำบรรยายนะคะว่าฮอทดอกแต่ละอันเนี่ยใส่อะไรมาบ้างมันมีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าออริจินอลนะคะที่คนนิยมสั่งกันก็คือชิลีด็อกแต่ซินดี้เนี่ยชอบกินฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟรมมากแล้ววันนี้ก็จะลองของใหม่อีกอันหนึ่งก็คือกุสตาวาโวดูดาเมลก็เนี่ยค่ะภาพเมนูแล้วก็ราคาแล้วก็บอกว่าฮอทดอกแต่ละอันเนี่ยใส่อะไรมาบ้างนะคะเมนูที่เราเห็นตรงด้านหน้านี้นะคะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเขาจะมีเมนูที่เป็นโบรชัวร์อีกอันนึงที่จะเป็นบอกหมดเลยว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เท่าที่อ่านดูนะคะก็มีไม่ต่ำกว่า30ชนิดแล้วก็มีเป็นพวกเบอร์เกอร์ด้วยทาสตามี่มีหลากหลายแล้วมีเยอะมากแต่ที่ดังก็คือฮอทดอกของเขานะคะแล้วที่สำคัญที่มีคนมาต่อไลน์เยอะนั้นก็เพราะว่าราคานั้นน่ะไม่แพงเลยแล้วขนาดที่ได้ที่มาเนี่ยใหญ่มากพร้อมกับเครื่องที่ใส่มาเนี่ยเยอะมากคือคุ้มค่ะเนี่ยค่ะที่ซินดี้สั่งก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจัดมาเต็มๆเลยค่ะนี่บรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีพวกดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงมากมายแล้วเราก็รู้จักกันด้วยมาทานเยอะมากนับไม่ถ้วนเลยค่ะไม่รวมที่ไม่ได้ถ่ายรูปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็มีพวกนักบาสเกตบอลนักกีฬาเบสบอลที่มากินฮอทดอกร้านนี้นะคะดังนั้นเพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ว่าได้ว่าดังที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับฮอทดอกห้ามพลาดมาแวะชิมกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็มานั่งทานอาหารกันละหลังจากที่รอมาประมาณ40นาทีได้ครีมโซดาโอ้โหเปิดไม่ออกให้ช่วยอันนี้ที่ซินดี้สั่งนะคะมันก็จะกินยากหน่อยนะฮอทดอกที่นี่มันใหญ่ดูนี่เลยกาสตาโวดูดันเมลกาสตาโวดูดันเมลน่ากินมากคิดว่าใช้ถ้าไม่ใช้ช้อนซ่อมนี้ไม่รู้จะกินยังไงนะคะมาชิมกันเลยค่ะมีชีสฮาลาเปนโญ่แล้วก็โอโกมาเล่นี่ไม่ได้กินฮอทดอกนะคะเพราะต้องเขี่ยซอสออกก่อนเยอะมากไม่รู้ว่าหิวหรืออร่อยนะคะฮอทดอกสำหรับซินดี้กุสตาโวอันนี้ฮอทดอกธรรมดาแต่ซอสชีสแล้วก็ของที่ใส่มารวมกันทุกอย่างแล้วกินพร้อมกันคืออร่อยใช้ได้คือมันไม่มีที่ไหนทำฮอทดอกแบบนี้ค่ะแบบใส่มาสารพัดอย่างทั้งไส้เกาะอันยาวๆฮาลาเปนโญ่แล้วก็กริลออนเนียนคือหอมย่างพริกย่างแล้วใส่สวิตชีสมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบสารพัดอย่างอันเดียวแล้วราคาแค่7เหรียญคนถึงยอมต่อแถวแล้วเพราะว่ามันอลังการแล้วรสชาติก็โอเครสชาติไม่ได้แบบอร่อยเวอร์นะคะแบบว่าอร่อยโอเคโอเคค่ะเรามาต่อกันอันที่2เลยค่ะมันคือ Hollywood Walk of Fame
อันนี้ซินดี้ชอบเพราะว่ามันมีเหมือนโคลสลอว์แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็คือไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากมายแล้วมันก็เข้ากันหมดทุกอย่างกินอร่อยหมดแล้วไส้กรอกยาวมากอันนี้ถ้าทานไส้กรอกอย่างเดียวเนี่ยเฉยๆต้องทานทุกอย่างพร้อมกันมันถึงจะแบบเข้ากันทุกรสหวานมันเค็มเปรี้ยวอันนี้เป็นอันที่สั่งประจำอร่อยมาทั้งทีรอระยะยาวนานขนาดนี้ต้องกินให้อิ่มให้คุ้มค่ะแล้วทานฮอทดอกนะคะก็อย่าลืมสั่งโซดามาทานด้วยนะคะเพราะเพื่อนๆจะกระหายน้ำทานน้ำเปล่าเอาไม่อยู่ค่ะต้องโซดาค่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ซินดี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ